รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เธอเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งสวยระดับนางงามจักรวาลเลยคุณผู้ชมเสียงของเธอยังกระกระดิ่งจากสวรรค์เลยฝนธนาสุนทรสวัสดีค่ะตายฝนนั่นหรอกว่าเธอสวยเธอสวยเธอเป็นศิลปินลูกทุ่งที่สวยที่สุดในเมืองไทยในสายตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟังเสียงของฝนตั้งแต่อาจารย์ยังเรียนมัธยมเลยขอบพระคุณค่ะอุ๊ยแต่แล้วมันนานขนาดนั้นเลยเหรอคะวันนี้น้องฝนจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าทอดมันสอดไส้ไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปทอดมันสอดไส้ฝีมือของฝนธนสุนทรจะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมติดตามชมเลยนะครับไม่ทราบว่าพร้อมยังคะพร้อมมากมากค่ะคือบอกอะไรฝนไม่ได้เลยว่านี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรใส่ไหมใส่เท่าไหร่พูดไม่ได้รู้อย่างเดียวว่าจะกินได้หรือเททิ้งเท่านั้นไม่บอกเลยใช่ไหมคะไม่บอกค่ะพร้อมยังโลเวอร์เหรออ่ะยังไงอ่ะให้ทำเลยเอาแล้วแค่ใส่ถุงมือก็10นาทีแล้วค่ะอาจารย์ฝนเอานิ้วมาคบปากฝนคบอืมก็ใส่หมูก่อนแล้วกันนะคะอ๋อค่ะเนื้อหมูนะคะหรือเปล่าหมูนะคะนะคะมาหมูได้ก็กินนะคะอันนี้คือเนื้อหมูนะเนื้อหมูค่ะไม่ใช่เนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อไก่สับไม่ใช่ค่ะอ้าวเนื้ออะไรนี่เนื้อปลาอ๋อทอดมันทอดมันปลาปลาหลังอ๋อตายแล้วตื่นเต้นทอดมันมาเจอใส่หมูหรอแล้วสอดไส้มันคืออะไรอ่ะแล้วมันใส่ยังไงแล้วไงต่ออะคะอาจารย์รู้ไหมล่ะปั้นแล้วนะคะอ๋อค่ะแล้วค่ะเอาทอดมันเสร็จแล้วเหรอโอ้โหง่ายดีเนาะทอดมันสูตรตัวทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมมาไปทำทานที่บ้านเนาะ ใส่อะไรลงมานิดหน่อยก็เป็นแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยอย่านะ น่ารักฝนตกร้านสี่เชียอุ้ยจริงเหรอคะจริงเพราะว่าจะมีคนกินไหมอ่ะมีค่ะเออเขาก็มากินเพราะว่าก็ต้องเป็นแฟนคลับฝนยังไงฝนจะขายอะไรกินลงกินไม่ลงก็ต้องมาเนาะเอาใส่ผักมีข้าวโพดมีแครอทอ่ะต่อไปใส่อะไรอีกคะต่อไปมันก็ทีนี้ก็เป็นลูกครึ่งบ้างนะเอาไข่ชีสตอนนี้เป็นไข่ชีสเมื่อกี้ผักชีสนะคะนี่เป็นไข่ชีสอุ้มเข้าไปหน้าตาตอนทำเหมือนไม่น่ากินไม่น่าจะสำเร็จใช่แต่ว่าตอนกินแล้วมันอาจจะออกมาทอดแล้วอาจจะดูดีเนาะงั้นเดี๋ยวตอนนี้อาทิตย์สัจจะรีบไปเต็มน้ำมันให้ฝนเลยนะทอดมันชุบไข่โอ้ตายตายตายเลิศมากโอ้โหตายแล้วเป็นทอดมันที่แบบมีไข่แปลกไหมคะฝอยๆด้วยอ่ะโอ้ my godตายแล้วมีไข่ฝอยๆอีกไม่รู้แล้วค่ะเอาหน้าตาไว้ก่อนฝนเลิกร้องเพลงเหอะมาอยู่ในครัวใกล้แล้วค่ะใกล้จะเลิกร้องเพลงแล้วค่ะมาอยู่ครัวนะเพราะว่าร้องเพลงเพราะๆคนไม่ค่อยชอบแล้วคนชอบแบบกระโชกฮุกฮากแล้วอ๋อเหรอใช่อาจารย์ก็จะออกจากครัวแล้วทำไมอะคะเพราะอาจารย์จะไปเป็นนักร้องเพราะ
เดี๋ยวนี้เขาชอบแบบนี้อาจารย์จะเป็นแรปแล้วก็จะมีอัลบั้มใหม่อัลบั้มค่ะอ๋อค่ะอัลบั้มค่ะน่าจะขึ้นได้แล้วนะคะอาจารย์ค่ะเนาะคาดว่าสุกนะอาทิตย์ดาวค่ะโอ้ตายคุณผู้ชมดูฝีมือเสร็จเรียบร้อยอ๋อตายแล้วอ่ะวันเลือกก่อนละจ้าชิ้นไหนฉันก็ไม่รู้นะว่าอันไหนไข่ที่จะไหนผักนี่จะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันชุกไข่นะคะดูไม่ออกดูไม่ออกนะคะอันนี้เป็นโอ้โหอาจารย์ค่ะหน้าตาดีดูสิแปลว่าตาไข่เป็นชีสอันนี้ไข่ชีสค่ะอันนี้ไข่ชีสเดี๋ยวดูของเราจะเป็นแบบไหนค่ะอันนี้ไข่ผักใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นผักไม่มีชีสโอ้เสียใจปวดไหมชีสเราอ่ะอย่ากินชีสนะคะมันไม่ดีต่อหมอนรองกระดูกนะคะอ๋อเหรอมันไม่ดีนะคะต้องทานอะไรที่มันดีต่อสุขภาพมันต้องไปผ่อนกินได้อ่ะยกให้อาจารย์ก็ได้เราแบ่งกันครึ่งหนึ่งสิอันนี้ชีสชิ้นเบลอเลยอาจารย์เอาไปครึ่งหนึ่งโอ้ยเราเกิดมาเราไม่เคยกินทอดมันอะไรยืดอย่างนี้เลยอ่ะทำไมไม่กินทอดมันล่ะไม่กินแต่ชีสอ่ะแต่ไม่กินทอดมันด้วยอ๋อเหรอค่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะคะผลชิมของตัวเองที่เป็นไงชิมอร่อยค่ะคุณผู้ชมครับไข่ก็อร่อยค่ะไข่จริงเหรออ้าวไข่นะอร่อยมากไม่เคยกินทอดมันอะไรที่มันเป็นเนื้อปลาเต็มขนาดนี้ไม่เคยถ้าตัดฉันไม่แกะมาฉันก็ไม่เคยมีไออวยตัวเองขนาดนี้เลยแล้วรสชาติของทอดมันนะคะเราจะไม่ปรุงรสอะไรเยอะเพราะว่าเราจะชูวัตถุดิบที่สดใหม่ตายแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าทอดมันสดใสของผลชนะสุนทรกินได้อร่อยละเดี๋ยวไปสำเพ็งซื้อให้นะคะลูกเดี๋ยวช่วงหน้าจะนิสสั่งทำให้คุณฝนทานบ้างเป็นเมนูอะไรติดตามครับเห็นน้ำขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมะพร้าวโอ้ไม่ใช่สิวายก็ไว้กินมั้งแต่เพื่อนฉันใช้ล้างหน้านะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูสลัดผักผลไม้น้ำผึ้งมะนาวเริ่มจากวิธีทำน้ำสลัดใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตามด้วยน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มเข้มข้นน้ำผึ้งน้ำมะนาวเกลือป่นพริกไทยดำและงาดำลงในขวดสำหรับทำน้ำสลัดปิดฝาให้แน่นเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นจัดสลัดผักและผลไม้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำสลัดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูผัดไทยชีสห่อไข่ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงเต้าหู้เหลืองไชโป๊หวานกุ้งแห้งและกุ้งสดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเติมน้ำผัดจนเส้นนุ่มแล้วใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบผัดส่วนผสมจนสุกและแห้งดีจากนั้นใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายเติมถั่วลิสงคั่วป่นจากซองซอสปรุงผัดไทยผัดให้เข้ากันใส่เชดดาร์ชีสลงเคล้าผสมให้เข้ากันตักลงในไข่ทอดลายตะข่ายรับประทานคู่กับเครื่องเคียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบ